สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่มิอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียมาถึงช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะคะก็จะเห็นว่าด้านนอกมืดแล้วนะหลังจากที่ทำงานมานะคะรวมๆแล้วก็เกือบ20ชั่วโมงนะหน้าที่เห็นนี้ก็แต่งหน้าไปประมาณเกือบ20ชั่วโมงนะคะที่ได้ทำงานมาวันนี้พี่มิก็คิดว่าไม่ไหวแล้วนะออกไปไหนไม่ไหวจริงๆนะคะจะออกไปกินอะไรข้างนอกคือทุกคนแบบสลบนะคะขอแยกตัวใครตัวมันนะคะหาของกินแล้วก็คงจะนอนแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนะคะจะมาทำคลิปรีวิวดูนะคะว่าพี่มิเนี่ยสั่งอาหารมากินยังไงที่โรงแรมคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสำหรับใครที่อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าการทานอาหารที่โรงแรมอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าแถวๆนี้นะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆบรรยากาศแถวๆโรงแรมก็จะเป็นแนวธรรมชาตินะคะรู้สึกดีนะถ้าเกิดว่าได้เดินตอนกลางวันนะคะแต่ว่าช่วงกลางคืนตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเข้าหน้าหนาวนะอากาศประมาณ 15-16 องศานะคะพี่มิก็คงเดินไปไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะพี่มิแล้วทำไมไม่เช็คแบบเมนูนะคะ room service ของโรงแรมล่ะจริงๆพี่มิจะบอกว่า room service เนี่ยลูกเรือก็ได้ส่วนลดที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะถึง 50% นะแต่พอพี่มิดูเมนูแล้วเนี่ยคือแบบคือเราไม่ได้อยากจะทานแนวนั้นนะคะก็เลยคิดว่ามาสั่ง Uber Eats กินดีกว่านะคะจะได้เลือกอาหารที่ตัวเองชอบด้วยนะจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่มีสั่งนะคะเคยสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้กินอาหารไทยแซ่บๆนะคะรสชาติถูกใจก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาทำรีวิวให้ดูกันดีกว่านะคะเผื่อว่าใครเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็การทานอาหารในโรงแรมอาจจะเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อไปแล้วนะคะกินเดิมๆอะไรแบบนี้นะก็โหลดแอปนี้มานะคะรับรองได้เลยว่าได้เลือกทานอาหารอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะก็ต้องมีแอป Uber Eats นะคะอันนี้เมื่อเราเข้ามานะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบเนี่ยมันก็จะมีเมนูนะคะแนะนำให้ใช่ไหมมีบอกด้วยนะว่าเนี่ยนะคะภายใน20นาทีนะคะหรือว่าร้านดังๆที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมีร้านอะไรบ้างนะคะมีเมนูแนะนำอะไรเงี้ยคือครั้งที่แล้วที่พี่มีมานะคะก็เลือกอาหารไทยไปมันก็เลยแนะนำเป็นอาหารไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยววันนี้ก็จะเลือกเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่ามาออสเตรเลียทีไรก็ชอบกินของไทยนะคะร้านอาหารไทยที่นี่ก็แซ่บๆทั้งนั้นเลยนะนี่นะคะมันก็จะมีบอกให้นะคะว่า you order this before คือหมายว่าพี่มีครั้งที่แล้วนะคะที่มาก็เคยสั่งไปแล้วนะเมนูนี้เดี๋ยววันนี้จะลองดูนะคะเมนูอื่นเพื่อมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้จะเอาเมนูนี้นะคะสเต็กไก่จึ๊บไปแล้วก็แอดไปเลยค่ะ1ถาดนะเราก็เลือกเมนูถัดไปนะคะงั้นเดี๋ยวพี่มีเอาส้มตำด้วยนะจึ๊บนะคะก็ใส่ได้ตรงนี้นะคะ leave a note for kitchen พี่มีก็จะใส่ไปเลยว่าขอเผ็ดๆนะคะเรียบร้อยนะคะก็แอดลงไปได้เลยจุ๊บสองอย่างนะคะงั้นเดี๋ยวพี่มีจะเอาอันนี้ไปด้วยนะคะอีกหนึ่งอัน spring roll นะปักเปี๊ยะจุ๊บนะคะแอดไปก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่พี่มีต้องการนะลองมาดูนะคะว่าได้อะไรกันไปบ้างนะก็จะมีก็ทั้งหมดนะคะเป็นเงิน31ออสเตรเลียนดอลลาร์นะอันในส่วนของการจ่ายเงินนะคะพี่มีได้ลงทะเบียนด้วยการใส่บัตรเครดิตลงไปนะคะก็ในจุดนี้ก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องพกเงินสดนะคะ follow this order โอเคนะคะเราถ้ากด yes ตรงนี้นะคะเราสามารถตามดูได้นะคะว่าตอนนี้การทำไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะอุ้ยพี่มีต้องขอโทษด้วยนะคะเวลานี้คือเวลาที่โดฮานะคะพี่มียังไม่ได้ปรับเวลานะอาจจะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงนะคะตอนนี้ก็คือ 3:22 นาทีแล้วนะคะestimated arrivals นะคะนั่นก็คือเวลาที่คาดว่าเราจะได้รับอาหารนะคะนั่นก็คือ 3:40 ก็เรียกได้ว่าอีกประมาณ20นาทีนะคะก็น่าจะได้เขากำลังขึ้นว่า preparing your order ก็กำลังทำให้อยู่นะคะจะเห็นได้ว่าแท็บสีเขียวมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:30 นะคะเขาส่งข้อความมาบอกว่าอาหารเรียบร้อยแล้วจ้า
เขาส่งข้อความมานะคะเหลืออีกแค่ประมาณ2นาทีนะคะอาหารก็จะมาถึงแล้วงั้นเดี๋ยวลงไปเอาอาหารข้างล่างกันเลยค่ะจาก Uber Eats มาเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะ Uber นะมีส้มตำเผ็ดนะคะของมีมี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะนี่คือปอบเปี๊ยะนะคะโอ้ยหน้าตาดีนี่ค่ะนี่ค่ะนางเอกของเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็อาจจะเบื่ออาหารโรงแรมหรือไม่นะคะอาจจะหาร้านอาหารแถวๆรอบโรงแรมไม่ได้ก็สั่ง Uber Eats มากินแบบนี้นะรับรองได้ว่าได้อาหารที่ถูกใจแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้ขออนุญาตไปกินส้มตำแซ่บๆก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย